วาระที่3พิจารณาและรับรองการดัดแก้กฎระเบียบของบริษัทมาตราที่9ว่าด้วยกรรมการสภาบริหารเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสภาบริหารของบริษัทและเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองบริหารของบริษัทดำเนินการให้ถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเสนอกองประชุมพิจารณารับรองการดัดแก้เนื้อในกฎระเบียบของบริษัทมาตราที่9ว่าด้วยกรรมการสภาบริหารเพื่อเปลี่ยนชื่อและข้อมูลของกรรมการสภาบริหารผู้ใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนกรรมการสภาบริหารผู้เก่าที่ไปรับหน้าที่ใหม่ซึ่งรายละเอียดได้ระบุในหนังสือเฮียนเซินที่ได้เปิดเผยให้บรรดาทานทราบแล้วและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการใหญ่และหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการดัดแก้เนื้อในกฎระเบียบของบริษัทในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งมีอำนาจดัดแก้เนื้อในกฎระเบียบของบริษัทตามที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจและหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ลาวมีคำแนะนำและหรือคำสั่งให้ดัดแก้สภาบริหารได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วเห็นดีให้กองประชุมพิจารณารับรองเอาการดัดแก้กฎระเบียบของบริษัทมาตรา9พร้อมด้วยการมอบอำนาจดังกล่าวขังถึงต่อไปขอเรียนเชิญประธานสืบต่อขอขอบใจเจ้าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้เนาะขอเชิญเจ้าคันบ่มีคำถามครับพระเจ้าขอเสนอให้กองประชุมพิจารณาหับห้องออกการดัดแก้กฎระเบียบของบริษัทมาตรา9ว่าโดยกรรมการสภาบริหารในนี้กองประชุมจะต้องตกลงเห็นดีโดยคะแนนเสียงของของผู้ถือหุ้นหรือผู้ตั้งหน้าผู้ถือหุ้นอย่างน้อย2ส่วน3ของผู้เข้าร่วมกองประชุมและมีหุ้นรวมกันอย่างน้อย80ส่วนร้อยของจำนวนหุ้นที่ถอกแล้วทั้งหมดสำหรับบรรดาท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกองประชุมสองหนาทางท่านใดบ่เห็นดีกรุณายกบัตรขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บเอาลงคะแนนจากท่านสำหรับท่านใดที่เข้าร่วมแบบออนไลน์กรุณากดปุ่มเห็นดีหรือบ่เห็นดีเนาะขอเชิญการนับคะแนนเสียงสำเร็จเนาะครับพระเจ้าขอประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกองประชุมเห็นดี55ท่านเท่ากับหอยส่วนห้อยเทียบใส่จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกองประชุมบ่เห็นดี0เนาะจำนวนเสียงหรือว่าหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกองประชุมเห็นดี 1,519 ล้าน 913,222 หุ้นเท่ากับหอยส่วนห้อยของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกองประชุมและเท่ากับ 90.5 ส่วนหอยเทียบใส่จำนวนหุ้นที่ถอกแล้วทั้งหมดของบริษัทนั่นข้าพเจ้าขอสรุปว่ากองประชุมเห็นดีนะมีมติเห็นดีเป็นเอกภาพอนุมัติการดัดแก้กฎระเบียบของบริษัทตามในมาตรา9ว่าด้วยกรรมการสภาบริหารโดยคะแนนเสียงคือจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกองประชุมเห็นดีทั้งหมด55คนและมีหุ้นร่วมกันเท่ากับ 1,519 ล้าน 913,222 หุ้นเท่ากับ 90.5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นที่ถอกแล้วทั้งหมดของบริษัทมื้อนี้กองประชุมได้พิจารณาครบวาระกองประชุมแล้วเนาะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามบ่เนาะขอเชิญถ้าท่านใดมีเจ้าถ้ามุยภัยมีปัญหาใดเพิ่มเติมอีกเนาะข้าพเจ้าขอแจ้งให้ที่ประชุมสาบานในตอนท้ายของกองประชุมนี้มื้อนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกองประชุมโดยตนเองมีจำนวน29ท่านในนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกองประชุมแบบออนไลน์จำนวน3ท่านถือหุ้น
รวมกัน95,560,000หุ้นและมีผู้ตั้งนาเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน16ท่านถือหุ้นร่วมกัน 1,424,353,214 หุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 90.51 ส่วนห้อยของจำนวนหุ้นที่ถอกแล้วทั้งหมดของบริษัทสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกองประชุมในมื้อนี้และขออวยพรใส่แด่บรรดาท่านผู้ในการคณะผู้บริหารบริษัทจงมีสุขภาพเข้มแข็งประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียงงานขออวยพรใส่บรรดาท่านผู้ถือหุ้นบรรดาแขกผู้มีเกียรติจงมีสุขภาพเข้มแข็งแห่งประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียงงานทุกประการขอขอบใจ